สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในหัวข้อที่ว่าถ้าสนใจที่จะวางแผนการเรียนเนี่ยเราจะเริ่มต้นอย่างไรนะครับก็ช่วงนี้ผู้ปกครองหลายท่านเริ่มสนใจที่จะวางแผนการเรียนให้กับบุตรหลานนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าอยากให้ประสบความสำเร็จเนี่ยเราก็ต้องเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีนะครับแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือว่าการศึกษาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของตัวผู้เรียนอย่างเดียวนะครับมัน involve ทั้ง family ทั้งครอบครัวของคนที่เรียนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนที่บ้านผู้ปกครองพ่อแม่มีความเข้าใจในหลักสูตรของน้องด้วยเนี่ยก็จะสามารถช่วยให้การเรียนของน้องเนี่ยประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคอย่างแรกเลยคือคำถามคือว่าถ้าเราสนใจที่จะวางแผนการเรียนของลูกของเราเนี่ยเราเริ่มยังไงอย่างแรกคือต้องศึกษาระบบการเรียนของน้องก่อนคือผมขออนุมานเลยแล้วกันว่าน้องที่ดูวิดีโอนี้อยู่เนี่ยก็น่าจะเรียนอยู่ในระบบอินเตอร์กันที่ระบบอินเตอร์เนี่ยมันมีหลายประเทศมันมีของหลายประเทศนะครับมีของ UK มีของ US มีของสิงคโปร์เดี๋ยวนี้ เริ่มมีของประเทศอื่นเพิ่มขึ้นมาอีกซึ่งผมย้ำตลอดว่ามันไม่มีหลักสูตรไหนดีที่สุดในโลกหรอกมันมีแต่หลักสูตรที่เหมาะกับตัวผู้เรียนและสิ่งที่สำคัญก็คือว่าตัวผู้เรียนและครอบครัวเข้าใจว่าระบบการศึกษานั้นน่ะจุดมุ่งหมายคืออะไรและสิ่งสำคัญคือคำนี้ครับก็คือ philosophy of education ในการสร้างระบบการศึกษาของแต่ละระบบนะเขาสร้างมาจาก philosophy อะไรนะครับซึ่งเราก็จะพอเราหาเจอเราจะเห็นเลยว่ามันเหตุผลในการเรียนแต่ละสเต็ปเนี่ยมันจะเชื่อมโยงเข้าไปสู่ฟิโลโซฟีนั้นผมขอเล่าของฝั่ง UK แล้วกันเพราะว่าส่วนใหญ่เด็กที่ดูแลจะเป็นเด็กของระบบ UK นะครับหลายคนก็คงทราบว่ามันก็จะมีการเลือกเกิดขึ้นครั้งแรกที่เลือกครั้งใหญ่เลยก็จะเป็น IGCSE นะครับวิชามีหลายสิบวิชาเด็กก็ต้องเลือกแค่ประมาณ10วิชา10ถึง12 13วิชาแบบเนี้ยสิ่งที่สำคัญกว่าการเลือกอะไรเนี่ยคือการเลือกอย่างไรนะครับทีนี้อ่ะพอผ่านไปปุ๊บไปถึง A level ช่วง High School เขาจะต้องเลือกเหลือแค่3ถึง4วิชาน้อยลงไปอีกมันก็กลับไปสู่ที่ผมพูดเมื่อกี้เหมือนเดิมว่าสำคัญกว่าเลือกอะไรคือเลือกอย่างไรเพราะว่า Philosophy of Education ของ UK คือ Born to be เด็กควรจะเรียนในสิ่งที่เก่งรักชอบถนัดและมีความสุขเพราะฉะนั้นการค้นหาตัวเองมันต้องเกิดขึ้นตลอดมันจะต้องคำตอบมันจะเกิดขึ้นจากการเลือกวิชาของน้องไปเรื่อยๆแม้ทั้งการเข้ามหาลัยของน้องเขาว่าโอเคเกรดก็คือส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือการพรูฟว่าทำไมเขาถึง born to be ในการที่จะเรียนคอร์สนี้ไม่ใช่ว่าเกรดดีที่สุดแล้วจะเข้าทุกอยู่ได้ไม่ใช่แบบนั้นนะครับอันนี้สำหรับ UK แม้กระทั่งถ้าอยากเข้าท็อป U ที่ US อย่างเงี้ยครับตัว strategy มันก็จะเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่า social education ของเขามันก็ไม่เหมือนกับ UK แต่ผมไม่ได้บอกว่าที่ไหนดีกว่ากันแต่คุณต้องเข้าใจว่าคุณกำลังอยู่ใน environment แบบไหนคุณจะได้รู้ว่าคุณจะเป็นคนที่เขาต้องการได้อย่างไรแบบนี้นะครับโอเคแต่อาจจะมีบางประเทศที่แบบว่าวัดกันแต่ผลสอบอย่างเดียวเลยใครสอบดีสุดก็เข้าเรียนที่นี่ได้อะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นก็ลองพิจารณาดูว่ามันเหมาะสมหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเป็นท็อปยูของประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยเราสังเกตเลยว่าเกรดเป็นแค่ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือคุณต้องพรูฟให้เขาเชื่อให้ได้ว่าคุณเหมาะที่จะเรียนสิ่งนั้นจริงๆถ้าทาง UK คือพรูฟให้เขาเชื่อได้ว่าคุณ born to beถ้าเป็น US ทางฝั่งอเมริกาคุณต้องพูดให้เขาเชื่อว่าคุณเวิร์กมามากพอและเหมาะสมที่จะไปเรียนในคอร์สนั้นที่นั้นอะไรแบบนี้ทีนี้โอเคถ้าพ่อแม่เขาอยากสนใจที่จะเข้ามาวางแผนเริ่มศึกษาผมว่ามีวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยได้ก็คือการคอนซัลท์ที่ครูตู่นี่แหละซึ่งการคอนซัลท์ที่ครูตู่เนี่ยครับไม่มีค่าใช้จ่ายอันนี้ย้ำเลยว่าไม่มีค่าใช้จ่ายจริงๆคือเราเข้ามากันได้ตั้งแต่เยียร์เล็กๆก็ได้คือเข้ามาวางแผนไปก่อนเข้ามาทำความเข้าใจในระบบการศึกษาที่น้องกำลังอยู่ตอนนี้
พอเราเข้าใจปุ๊บเราจะดูแล้วว่าอ่ะอย่างแรกระบบนี้เหมาะกับน้องจริงๆไหมสองคือถ้าระบบนี้เหมาะกับน้องแล้วการที่จะประสบความสำเร็จในระบบการศึกษานั้นมันต้องทำอย่างไร philosophy application ของระบบที่น้องอยู่เป็นอย่างไรนะครับก็จะเชิญชวนให้มาคอนซัลท์กันนะครับเพราะว่าอีกอย่างนึงที่สำคัญคือตอนนี้สถานการณ์โอเคเทอมนี้ครับช่วงที่ผมอัดวิดีโอเนี่ยคือช่วงต้นของเซปเทมเบอร์หลายๆโรงเรียนก็คงจะเรียนเป็นแบบเริ่มเปิดเทอมแบบออนไลน์แต่สถานการณ์โดยภาพรวมเนี่ยทั้งโลกแล้วกันเขาพยายามจะเปิดทุกอย่างให้กลับเป็นปกติเร็วๆที่สุดเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีมากในการที่จะเริ่มเตรียมตัวในการกลับมาเต็มที่กับการเรียนแบบปกติคือเราเข้าใจว่าในปีหรือ2ปีที่ผ่านมาเราเจอการเรียนแบบออนไลน์ซึ่งเด็กหลายคนก็สตรัคเกิลกับการเรียนออนไลน์ที่ผ่านมาช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่ซึ่งการเริ่มต้นใหม่ที่ดีก็เริ่มจากการวางแผนถ้าคุณต้องการคนช่วยวางแผนก็โทรมานัดคอนซัลท์ที่เราได้ย้ำอีกทีว่าไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเราฝึกเราเทรนคอนซัลท์ตรงนี้กันขึ้นมาเพื่ออยากจะช่วยจริงๆนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามานัดคอนซัลท์กันได้เลยครับ